สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอามาชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หน้างานของเราวันนี้ครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับมาดูวันนี้โอ้โหพี่น้องเป็นอึดเดือดไปหลายเตือบแล้วครับอันนี้สั่งให้สารวัตรวันนี้งานสารวัตรไม่ค่อยมีนะครับก็เลยให้สารวัตรขุดหลุมนะครับตามจุดต่างๆนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมไปเรื่อยๆครับก็เลยขุดมาระดับหนึ่งก็เลยบอกให้สั่งหยุดก่อนครับสั่งให้หยุดก่อนเดี๋ยวจุดไปให้ไฟมันไหม้แล้วค่อยไปขุดจะดีกว่าครับรอรถไถให้รวมไม้มากองด้วยกันนะครับแล้วก็จุดแล้วก็เผาครับเผาพอเผาแล้วนะครับผมเหลือแค่ไหนค่อยไปขุดหลุมตรงนั้นแล้วก็ฝังเลยนะครับมันจะได้ไม่เป็นการขุดฟรีครับบางทีขุดแล้วปุ๊บมันเผาแล้วปรากฏว่ามันไหม้หมดนะครับมันก็ไม่ได้ฝังครับหรือว่าได้ฝังน้อยนะครับเลยจะเป็นการข้ามขั้นตอนนะครับนี่ก็เลยสั่งให้ทำทางนี้ก่อนครับทางนี้ก่อนฝั่งทางนี้ก่อนครับเพราะฝั่งทางนี้เราจะไถก่อนครับคุณดันกำลังเก็บงานอยู่ฝั่งโน้นก็กำลังจะเสร็จครับพรุ่งนี้จะให้คุณดันมาใส่หางแล้วก็ไถแปลงนี้ก่อนครับผมตรงนี้เสร็จก็ไถเลยครับทีแรกผมว่าจะไม่ไถนะพี่น้องครับถ้าไถเขาเพิ่มขึ้นมาให้อีก500ครับต่อไร่นะครับต่อไร่ละ500ครับไถ2ครั้งครับพี่น้องไถ2เทียครับหาร้อยหาร้อยก็บาทเนี่ยแหละครับมันไม่แพงครับมันถูกนะครับถูกแต่ว่าปกติเราไถพันบุกนี่ครับพัน3พันบุกพัน4นี่ครับปกติเราไถอยู่ตามบ้านทั่วไปเราก็ไถไร่ละ400ขึ้นไปเนาะใช่ไหมไร่ละ400นะครับบ้านผมนะไร่ละ400อันนี้2,550นี่แหละครับผมก็คือพัน3แล้วก็พัน6นะครับพันพวนนะครับประมาณ550บาทนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าทีแรกผมว่าจะไม่ไถครับผมว่าจะเก็บงานแค่นี้พอนะครับให้อีกส่วนหนึ่งเข้ามาไถไปแต่ว่าปรากฏว่าทีมงานรถไถครับติดอยู่ที่อื่นอยู่ครับถ้าจะรอเขาให้มาไถให้เนี่ยก็มันก็จะไม่ได้ส่งงานง่ายพอไม่ได้ส่งงานง่ายปุ๊บเงินก็จะออกช้าครับโอ้ยแองจังเหรอพี่น้องมันคิดไปคิดมาเหรอดีๆก็เลยเอาอย่างนี้ให้เราก็เลยไถดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะได้น้อยนะครับทำให้มันเสร็จแล้วก็ได้ส่งงานเลยครับส่งงานแล้วก็เงินออกเลยส่งงานไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บก็มันก็บอกว่า1เดือนนะครับส่งงานแล้วก็1เดือนควรสารวัตรพยาวขีดินออกครับก็มีพี่น้องครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาที่ทำงานเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะพูดเป็นราคาที่แท้จริงได้นะครับเพราะว่ามันยังไงล่ะพี่น้องมันคือมันกระทบหลายฝ่ายครับเรื่องราคาเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเครียดถือแค่โอ้คือผ้ากันเฮ็ดได้อันวะมันมีคอมเมนต์เข้ามาหลายอย่างครับพี่น้องก็เลยเอาอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยมัน52ไร่นะครับ52ไร่50ไร่ครับผมทั้งหมดมัน52ไร่นะครับแต่ว่า
เวลาเขามาวัดแปลงเนี่ยเขาจะวัดเอาเฉพาะตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะไม่เอาหนทางนะครับไม่เอาถนนนะครับจะเอาตรงนี้ไปริมในนี้ครับขอบด้านในนี้ไปผมว่ามันถึงอยู่บ่บาทเนี่ยพี่น้องสิบเหรียญอยู่40กว่าไรเนี่ยบ่นี่คือในใบครับจะได้จ่ายค่ารถนะครับผมที่จ้างเทเลอร์เพิ่นมาถ้าหักค่าเทเลอร์นั้นออกไปนะครับก็คงจะไม่เหลือครับผมไม่เหลือเลยแหละสรุปแล้วเห็นงานนะครับงานอันนี้เนี่ยไม่เหลือครับไม่เหลือไว้ค่าสึกหรอครับมีแต่ค่าน้ำมันได้จากค่าน้ำมันกับค่ารถที่จะย้ายเรามานะครับกับค่าอยู่ค่ากินลูกน้องครับรับค่าลูกน้องมันๆกันเบิดมันกับสิได้ค่าลูกน้องครับแค่นั้นแหละพี่น้องค่าลูกน้องนะครับค่าคนขับแมคโครค่าคนขับรถไถนี่ 3-4 ชีวิตผมนี่มาอยู่ที่นี่10มือแล้วนะครับ10มือแล้วค่าจ้างร่วมกันครับหลายบาทเติบแล้วครับคือเราทำงานเราก็ต้องคิดแบบนี้แหละครับคิดให้มันเป็นรายได้ออกมาครับเอาไว้เราก็ว่าถ้ามันเหลือเราก็บอกว่าเหลือครับถ้าไม่เหลือเราก็บอกว่าไม่เหลือครับผมเป็นคนที่พูดความจริงครับถ้ามันไม่เหลือมีเพื่อนนะครับโทรมาถามผมเหลืออีกบ่ป้าให้ไปเฮ็ดน้ำแน่เดี๋ยวให้ผมเฮ็ดร่องมึงก่อนครับเสียให้ผมเฮ็ดร่องมึงก่อนมันสิเหลือบ่เหลือก็จังค่อยเฮ็ดนะครับปรากฏว่ามันไม่เหลือผมก็เลยไม่ชวนนะครับไม่ชวนใครเลยนะครับไม่ชวนอย่างว่าแหละครับรถช่วงนี้ครับรถว่างงานมันเยอะครับรถแบ็คโฮนะครับที่ว่างงานนี่เยอะครับเพราะว่ารถใหม่ที่ออกมารถแบ็คโฮที่มีอยู่ก็มีเยอะแล้วครับทุกวันนี้ครับเห็นเสียไพศาลบอกว่าจะไปเอารถแท็กเตอร์มาดันครับเอาล่องเบิ้งเสียสนอกเสียไพศาลแกก็ทดลองนะครับแกก็มาทำงานนี่ก็แกก็ลองสารพัดวิธีเหมือนกันครับหาวิธีที่มันจะให้มันเหลือครับก็คืองานนี้มันจะมาราคาประมาณนี้แหละครับราคาประมาณนี้แหละถ้าใครถูกแปลงที่มันไม่หนาเกินไปมันก็พอเหลือบ้างครับพอเหลือบ้างแต่ว่างานแบบนี้มันเหมาะกับรถใหม่ๆครับพี่น้องผมว่ามีคอมเมนต์นึงครับมีคอมเมนต์นึงถามบอกว่าถ้าทำดีคนขับฝีมือมันพอเฮ็ดมีกำไรมันทำได้เร็วมันประหยัดน้ำมันมันโอ้โหพี่น้องผมอยากให้มาลองมึงอยู่ผู้ใดฝีมือครับนี่ครับถ้ามันหนาๆแบบนี้นี่มาลองเบิ่งเลยเฮ็ดบ่เกินกันหรอกครับทำไม่เกินกันเยอะหรอกมีสูตรแบบไหนก็สูตรเหมือนกันครับสูตรคล้ายๆกันนี่แหละตีป่านะครับก็ตีประมาณเดียวกันเอาละท่านเอ้ยว่าละซูมเลยป่ะเนี่ยหลายๆคนมีพี่ FC ครับคอมเมนต์มาถามว่าดูจากพื้นที่แล้วคงจะเหลือค่าน้ำมันค่าคนงานเป็นแสนเลยใช่ไหมครับเสีย
ผมก็เลยเม้นบอกว่าแสนสาหัสครับครับเหลือเป็นแสนครับแสนสาหัสแสนสาหัสเลยแหละถ้าเป็นป่าแบบนี้เราต้องดูครับเราโทษใครไม่ได้นะครับโทษที่ตาของเราเองนั่นแหละไออีกอย่างนึงผมก็ยังไม่เคยทำนะครับยังไม่เคยทำป่าแบบนี้นะครับเห็นแต่ว่าเขาเช็ดกันอยู่น้ำบานเฮ้านะพี่น้อง 3,000 หาถึง 5,000 นะครับเมาตีป้านี่ครับ 3,500 ถึง 5,000 นะครับแต่ว่าอันนี้มันราคามันไม่ถูกราคามันไม่สูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราว่าอาศัยว่างานมันเยอะนะครับก็เลยลองทำดูเผื่อว่ามันจะทำง่ายที่ไหนได้เป็นแบบอย่างที่เห็นครับ10วันนี้ครับผม11วันนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะให้สารวัตรเดี๋ยวเดินเขี่ยตรงนี้ขึ้นมาหน่อยเอาโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ